ัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามีคำถามที่จะมาถามท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้จักประเทศซาอุดิอาระเบียกันใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในประเทศแถบตะวันออกกลางนะครับที่เรียกได้ว่ารวยจากการค้าขายน้ำมันมากเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็จะได้เห็นนะว่าโอ้โหพวกชีคซาอุพวกเศรษฐีซาอุเนี่ยซื้อรถซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างหรูหรามากๆเลยซึ่งการใช้ชีวิตกันอย่างหรูหราพวกนั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยการนำเข้าสิ่งของต่างๆนะครับของลักชัวรี่ต่างๆแล้วด้วยความที่ภูมิประเทศเนี่ยนะครับอยู่กลางทะเลทรายใช่ไหมครับเขาเนี่ยเลยไม่ค่อยมีกำลังในการผลิตสิ่งต่างๆสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือน้ำก็ตามเนี่ยต้องนำเข้ามาหมดเลยแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยถึงเป็นหนึ่งในประเทศตะวันออกกลางที่มีทรายเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่านะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังนำเข้าทรายกันทำไมครับทำไมเขาถึงต้องนำเข้าทรายด้วยทั้งที่นะครับพื้นที่กว่า 95% ของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นทะเลทรายทั้งหมดเลยครับนี่แหละครับคือคำถามของวันนี้ให้เวลาทุกคนนะครับคอมเมนต์ตอบทายกันมาก่อนดีกว่าผมบอกเลยผมเองเนี่ยก็ทายผิดเหมือนกันครับว่าทำไมชาวซาอุดิอาระเบียถึงต้องนำเข้าทรายจากประเทศอื่นทั้งที่ตัวเองมีทรายเยอะขนาดนี้ถ้าทายกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทำไมซาอุดิอาระเบียถึงต้องนำเข้าทรายจากต่างประเทศเหตุผลหลักๆเลยนะครับก็เพราะว่าทรายจากประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยอย่างที่เราได้บอกไปว่ามันเป็นทรายจากทะเลทรายใช่ไหมครับซึ่งไอ้ทรายจากทะเลทรายเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะแตกต่างจากทรายทั่วๆไปที่เป็นทรายจากชายหาดนะครับผมเพราะว่าทรายจากทะเลทรายเนี่ยนะครับมันจะมีความละเอียดกว่าแล้วก็มีความเหลี่ยมน้อยกว่านั่นเองครับทุกคนอาจจะงงนะคือเม็ดทรายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามองเป็นแบบเม็ดเดียวเนี่ยนะมันจะมีความเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมครับทุกคนซึ่งแบบเวลาเราไปเดินที่ชายหาดเนี่ยนะครับหาดแต่ละหาดเนี่ยมันก็จะมีเม็ดทรายที่ละเอียดต่างกันถูกไหมซึ่งนะครับทรายจากทะเลทรายเนี่ยมันเป็นทรายที่ละเอียดมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นทรายที่เรียกได้ว่าขยับแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าจากพายุทรายไม่ก็ลมพัดเนี่ยมันจะทำให้ทรายแต่ละเม็ดเนี่ยเสียดสีกันจนมันละเอียดและก็ไม่เหลี่ยมนั่นเองครับซึ่งมันจะแตกต่างจากทรายทะเลบางที่มากๆเลยที่เรียกได้ว่าโอ้โหเดินไปทีนี่เจ็บเท้าเลยเพราะมันล้วนมากซึ่งเหตุผลตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกันล่ะครับความละเอียดกับไม่ละเอียดซีเมนต์ยังไงล่ะครับผมทุกคนซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับนำเข้าทรายทะเลมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำเป็นซีเมนต์ครับซีเมนต์ในการก่อสร้างเนี่ยมันไม่สามารถใช้ทรายที่มันละเอียดทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต่อให้มีทรายทะเลทรายมากมายขนาดไหนเนี่ยไอ้ทรายพวกนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าไร้ค่ามากๆเลยครับซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับจำเป็นต้องนำเข้าทรายจากต่างประเทศเพื่อที่จะเอามาผสมทำเป็นซีเมนต์ในการก่อสร้างนะครับซึ่งประเทศซาอุเนี่ยก็ชอบในการก่อสร้างตึกใหม่ขึ้นมามากๆเลยเพราะประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่กลางทะเลทรายใช่ไหมครับเขาเนี่ยจะขยายอะไรทีนึงก็คือต้องสร้างทุกอย่างใหม่หมดเลยครับผมและด้วยกำลังทรัพย์ที่มีมากมายขนาดนี้เนี่ยนะครับการนำเข้าทรายเพื่อมาทำซีเมนต์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับพวกเขาเนี่ยนำเข้าทรายนะครับหลักๆเลยจากประเทศสกอตแลนด์ครับเพราะว่าหาดส่วนมากที่สกอตแลนด์เนี่ยนะครับมีทรายประเภทที่พวกเขาต้องการเป็นอย่างมากในการเอามาผสมทำซีเมนต์นั่นแหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ซาอุดิอาระเบียถึงต้องนำเข้าทรายนะครับถึงตัวเองจะมีทรายอยู่ตั้งมากมายนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมีใครทายถูกบ้างไหมตัวผมเองเนี่ยทายผิดนะครับเพราะผมเนี่ยทายว่าพวกเขาเนี่ยนะครับจะเอาทรายมาทำเป็นหาดหรูๆหาดใหม่นะครับซึ่งผมก็นึกว่าเขาจะเอาทรายมาจากพวกมัลดีฟอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นเหมือนมัลดีฟจำลองขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ใช่นะทุกคนมันเป็นเรื่องของคอนกรีตและการก่อสร้างนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเป็นเก็บความรู้เอาไว้ไปถามเพื่อนๆถามครอบครัวดูได้นะครับให้เขาลองทายกันดูก็สนุกขำๆกันไปนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับเรื่องราวของการนำเข้าทรายของซาอุดิอาระเบียนะครับทุกคนวันนี้ผมเจสขออนุญาตลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายครับสวัสดีครับ